สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีชาแนลนะคะวันนี้จะทำดอกไม้จากหลอดนะคะเห็นไหมเห็นหลอดไหมเห็นเป็นทรงหลอดไหมหรือว่ามองไม่ออกแล้วเป็นดอกไม้นะคะสีขาวหลอดนี่ก็ไม่ได้มาจากไหนแล้วนะคะนี่ให้ดูไปซื้อน้ำในเซเว่นแล้วได้หลอดมาเราเอามาใช้เกิดประโยชน์นะคะเดี๋ยวตามให้ดูนะว่าทำยังไงเริ่มเอาแบบเริ่มเลยนะง่ายแล้วเราก็ตัดความยาวก็ประมาณ1นิ้วนะคะวิธีการเดี๋ยวมันจะกระเด็นไปไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยจะทำให้ดูมันต้องหนีบกะเลยไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรแล้วมากะเลยว่าประมาณเดียวกันไล่ๆกันเสร็จแล้วก็ไม่เอาในกล่องนี้นะแล้วเริ่มทำอันดับแรกนะคะบีบหลอดลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดครึ่งแต่ไม่ต้องสุดนะเว้นไว้เนี่ยประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็ตัดอีกครึ่งหนึ่งของที่เราแบ่งไว้แล้วเห็นไหมคะกลับข้างเพราะมันจะได้แบ่งข้างที่ถนัดนะเสร็จแล้วเอากรรไกรใส่เข้าไปนิดนึงมันจะได้บี้ออกมาได้ได้ตรงมุมมันมุมก็จะใหญ่อยู่แล้วก็แบ่งตรงมุมอีกเนี่ยเล็กเล็กไม่ต้องแบ่งลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ตัดให้ดูอีกนะบีบให้มันแบนแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งเห็นไหมคะก็ตัดแบ่งครึ่งของครึ่งอีกทีกับข้างถ้าใครถนัดก็ตัดไปได้เลยก็ได้แต่นี้ถนัดกับข้างนะคะแล้วก็ไก่เสียบเข้าไปนิดนึงแล้วก็แบ่งตรงที่เป็นมุมมันเนี่ยถ้าไหนมันเล็กก็ไม่ต้องแบ่งนะอย่างเงี้ยอีกสักดอกนะประมาณนี้เอานิ้วใหญ่เข้าไปข้างในแล้วดันเห็นไหมคะนิ้วใหญ่แล้วดันมันก็จะแบเป็นทรงดอกไม้ได้นิ้วใหญ่แล้วดันอย่างนี้นะตัวที่ผ่าไว้แล้วเห็นไหมคะเอานิ้วใหญ่ลงมาแล้วดันเพื่อให้กลีบมันกระจายออกช่อที่เราทำไว้แล้วยังมี
ส่วนที่ต้องใส่ให้ดูใส่ยังไงมันมีเกสรค้างอยู่แล้วเห็นไหมคะเกสรก็ค้างอยู่แล้วแล้วก็บีบเข้าไปนิดนึงให้มันลงไปในเกสรนี้แค่อยู่อ่ะใส่แค่อยู่ไหมคะขนาดนีประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็ได้ดอกหลอดสีขาวตามต้องการนะคะประหยัดเงินด้วยนะหลอดก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อค่ะติดตามไปกำลังใจให้ด้วยนะคะผลงานใหม่ออกทุกวันขอบคุณมากสวัสดีค่ะ